สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีมือถืออีกตัวหนึ่งที่จะมา2โปรกันนะครับก็คือเจ้าตัว Realme 6 Pro นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นโปรนะครับผมคือต้องบอกว่า Realme เนี่ย Realme 6เนี่ยเขาออกมา2รุ่นนะครับก็คือ6 Pro กับ6ธรรมดานะครับ6 Pro เนี่ยเขาบอกว่ามีแรมอยู่ที่8นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่128เลยทีเดียวแถมเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาใช้6เลนจอเหนือชั้นนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่4999นะครับแล้วก็บอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยเป็นราคาพรีออเดอร์นะครับสำหรับพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่11ถึง20มีนาคมนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายจริงๆในวันที่21มีนานะครับก็พร้อมกันทั้ง3ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น AS Dtac แล้วก็ True นะครับทีนี้เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยหรือว่าแพ็กเกจที่เขาบังคับใช้เนี่ยสำหรับเครื่องราคาติดโปรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสเปค Realme 6 Pro เนี่ยมาดูสเปคกันสักคร่าวๆสักเล็กน้อยนะครับก็ประกอบไปด้วยหน้าจอเนี่ยขนาด 6.6 นิ้วนะครับมีความละเอียดที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็มีอัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz นะครับใช้ชิป Snapdragon 720G นะครับแรม 8GB นะครับแล้วก็ ROM อยู่ที่ 128GB นะครับกล้องเนี่ยต้องบอกว่าจัดมาเต็มมากนะครับผมกล้องเนี่ยประกอบไปด้วยกล้อง4ตัวนะครับก็คือกล้องหลัก64ล้านนะครับมีกล้องอัลต้าไวด์8ล้านนะครับกล้องเทเลเนี่ย12ล้านแล้วก็กล้องมาโครอยู่ที่2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกล้อง2ตัวเช่นเดียวกันนะครับคือ16กับ8ล้านนะครับทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุอยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมีระบบสแกนนิ้วอยู่ที่ด้านหลังนะครับใช้ระบบ Android 10นะครับแล้วครอบด้วย Realme UI นะครับสีที่วางจำหน่ายมีทั้งหมด2สีนะครับคือสีน้ำเงินเป็น Lightning Blue นะครับแล้วก็สีส้มนะครับ Lightning Red นะครับนะทีนี้เนี่ยมาดูที่โปรโมชั่นกันบ้างนะครับต้องบอกว่าโปรวันที่ผมเอามาลงวันนี้เนี่ยผมสามารถหาได้แค่2ค่ายนะครับก็คือของ AS กับ Dtac นะครับส่วนค่ายของ True เนี่ยผมไม่สามารถที่จะหามาได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ลงหรือว่ายังไงนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูของค่าย AS กันก่อนนะครับ AS เนี่ยมีอยู่2ราคานะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับผมส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่แบบใช้กันมาเกิน1ปีเนี่ยจะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับซึ่งผมอ่ะไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้นะครับส่วนของ AS นะครับผมนะ AS เนี่ยก็คือมีราคาอยู่2ราคานะครับคุณสามารถซื้อในราคาติดโปรอยู่ที่ 5,989 บาทหรือ 7,989 บาทนะครับโดยต่างกันที่ค่าล่วงหน้านะครับค่าล่วงหน้าเนี่ยอันแรกเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าล่วงหน้าที่ 2,500 นะครับส่วนตัวล่างเนี่ยจ่ายที่ 1,200 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกถ้าเกิดคุณได้รับเครื่องเนี่ยก็จ่ายอยู่ที่เท่านี้นี่ตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณจะซื้อเครื่องในราคาโปร 5,989 บาทเนี่ยคุณต้องใช้โปรโมชั่นแพ็คเกจอยู่ที่849นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องในราคา 7,989 เนี่ยคุณใช้โปรอยู่ที่แค่449เท่านั้นนะครับนะซึ่งเจ้าโปรตัวนี้เนี่ยค่าล่วงหน้าที่เราจ่ายไปนะครับมันจะถูกหักเป็นรายเดือนนะครับทั้งหมด10เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน10เดือนแรกเนี่ยถ้าคุณใช้โปรตัวบนนะครับคุณก็จะเหลือค่ารายเดือนอยู่ที่640บาทเท่านั้นนะครับส่วนอันล่างเนี่ยก็เหลืออยู่ที่352บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนอีก2เดือนนะครับ2เดือนเนี่ยก็คือคุณต้องจ่ายตัว849ตัวเนี้ยบวกแวตเต็มๆนะครับก็ออกมาประมาณนี้อันนี้คือ2เดือนรวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่าย1ปีนะครับก็จอกมาเป็นตามตัวเลขนี้นะครับผมนะถ้าใช้ตัวบนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 16,000 ตัวล่างก็อยู่ที่ 13,000 นะครับเมื่อเอาค่าใช้จ่าย1ปีนะครับมาลบกับค่าเครื่องเปล่านะครับค่าเครื่องเปล่าตัวนี้นี่ก็จะเป็นส่วนต่างตรงนี้ออกมานะครับส่วนต่างตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาจับหาร12นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนนั่นเองนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องเปล่าๆโดยที่ไม่ติดแพ็กเกจของเขาเนี่ยโดยที่ไม่มีส่วนลดอะไรนะครับผมนะมาหารเฉลี่ยดูว่าเฮ้ยส่วนต่างตรงนี้เนี่ยกับโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยกับรายเดือนที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมถ้าไม่คุ้มเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นโปรตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็มีค่าเท่ากันนะครับผมนะอันนี้คือหลักการคิดง่ายๆนะครับมาในส่วนของค่าย Dtac กันบ้างนะครับค่าย Dtac เนี่ยเขามีให้เลือกอยู่3ราคานะครับผมนะก็คือคุณซื้อได้ตั้งแต่ 4,999 บาทนะครับอันนี้เนี่ยราคาดีมากเลยนะครับกับ6599แล้วก็7599นะครับโดยถ้าเกิดคุณใช้4999เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าล่วงหน้าอยู่ที่ 2,000 บาทแต่ถ้า6599เนี่ยก็ 2,000 บาทเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็น
7599เนี่ยคุณจ่ายค่าล่วงหน้าอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยก็คือเป็นค่าเครื่องติดโปรตัวนี้ค่าเครื่องราคาเครื่องตัวนี้บวกด้วยค่าล่วงหน้าแล้วก็บวกด้วยแวตนะครับก็จะเป็นราคาตามนี้นะครับแต่ว่าของดีแทคเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องในราคา4999เนี่ยโปรโมชั่นที่เขาให้ใช้เนี่ยก็จะสูงเช่นเดียวกันนะครับจะเป็น1099นะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อเครื่องราคา6599เนี่ยคุณใช้โปรที่899นะครับส่วนถ้าเป็น7599เนี่ยคุณใช้โปรที่699บาทเท่านั้นนะครับก็เช่นกันนะครับกับเหมือนกับค่า AS นะครับก็คือค่าล่วงหน้าเนี่ยก็จะถูกหักเป็นรายเดือนทั้งหมด10เดือนนะครับก็จองเป็นช่วงนี้ใน10เดือนแรกคุณก็จ่ายอยู่เดือนละเท่านี้นะครับส่วนอีก2เดือนหลังก็จ่ายตามโปรตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคิดค่าใช้จ่ายรายปีออกมาก็จะออกมาเป็นตัวเลขตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยตัวเลขเนี่ยจะรายปีเนี่ยจะสูงกว่าของค่า AS นะครับแต่เนื่องจากว่าโปรของ Dtac เนี่ยเขาเป็นโปรโมชั่นที่มันสูงกว่านะครับผมนะคุณต้องลองไปเทียบกับเฮ้ยถ้าเกิดคุณใช้โปรโมชั่นเดียวกันของค่าย AS เนี่ยราคาเครื่องอ่ะมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันนะครับพอหลายปีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยให้คุณเทียบโปรดีกว่าว่าไอ้โปร1099กับ849เนี่ยมันอันไหนอ่ะมันเพียงพอสำหรับคุณแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไอ้849เป็นเพียงพอคุณก็เลือกค่ายเขียวก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกคิดว่า849ตรงนี้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมคุณใช้โปรสูงอยู่แล้วคุณก็มาเลือกค่ายนี้ก็ได้หรือว่าจะขยับโปรของ AS ไปก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ลองเป็นคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่นี่เนี่ยผมเอาโปรพื้นฐานมาคำนวณให้ดูนะครับนะก็ส่วนต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอคิดค่าเฉลี่ยออกมาก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับผมนะซึ่งสามารถเจ้าตัวเรียวมี6เนี่ยเปิดจองแต่วันที่11มีนาถึง20มีนานะครับตัวเลขตัวนี้ผิดนะครับน่าจะเป็น20มีนานะครับผมนะแล้วก็จะเริ่มจัดส่งเนี่ยวันที่21มีนาถึง24มีนานะครับก็สำหรับค่ายผมก็จะว่าทั้ง2ค่ายเนี่ยคุณสามารถที่จะให้ส่งมาที่บ้านเลยหรือเลือกไปรับที่ศูนย์บริการก็ได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ